สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดเสื้อแดงเคลื่อนไหวผสมโรงม็อบธนาธรพรุ่งนี้เจอกันเมื่อวันที่13ธันวาคมปี2562Facebook ฟอร์ดเส้นทางสีแดงของนายอนุรักษ์เจนตวนิชกลุ่มคนเสื้อแดงได้โพสต์ว่าพรุ่งนี้สังคมไทยจะได้เห็นว่าธนาธรและชาวอนาคตใหม่มีกลิ่นแค่ไหนการจัดชุมนุมบนสกายวอล์กนอกจากจะอยู่ในรัศมี100เมตรใกล้วังสาปทุมห้ามชุมนุมทางการเมืองแล้วยังมีกฎหมายห้ามพรรคการเมืองจัดชุมนุมทางการเมืองอีกผมไม่รู้ว่าทางพรรคทำการบ้านมาก่อนหรือไม่แต่พรุ่งนี้จะชวนเพื่อนนักเคลื่อนไหวไปให้กำลังใจพรรคอนาคตใหม่ #เวลาของคุณในสภามันหมดแล้ว #หากคุณเป็นนักต่อสู้คุณต้องลงถนนเรียกหาความยุติธรรมก่อนหน้านี้ฟอร์ดเส้นทางสีแดงได้ระบุว่าชาวอนาคตใหม่กำลังถูกปรามาสจากนักเคลื่อนไหวว่าพวกคุณไม่มีความเป็นนักต่อสู้เก่งแต่จิ้มแป้นในโซเชียลติดแฮชแท็กแต่ไม่กล้าลงถนนหัวหน้าพรรคโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองพรรคของคุณใกล้จะโดนยุบแต่ไม่กล้าออกมาต่อสู้พรุ่งนี้ผมจะรอดูว่าอุดมการณ์ของพวกคุณมีแค่ไหนความเป็นนักต่อสู้ของคุณมีไหมหากมาไม่ถึง 2,000 คุณไม่ต้องทำอะไรปล่อยให้เขายุบพรรคคุณไปเถอะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับพรบ.พรรคการเมืองมาตรา45ได้ระบุห้ามมิให้พรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองกระทำการหรือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ใดกระทำการอันเป็นการก่อกวนหรือคุกคามความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือกระทำการอันเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศโดยมีบทลงโทษหนักสุดถึงขั้นยุบพรรคเลยทีเดียวนอกจากนี้ทางเพจของคุณธนวัฒน์วงชัยก็ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ามาร่วมแสดงพลังของประชาชนกันณสกายวอล์กสี่แยกปทุมวันพรุ่งนี้เวลา 17:00 นกันครับ#กลัวที่ไหนบอลขอเป็นอีกหนึ่งคนที่จะมาให้กำลังใจธนาธรในวันพรุ่งนี้นี่ไม่ใช่การต่อสู้เพื่อธนาธรหรืออนาคตใหม่แต่เป็นการต่อสู้เพื่ออนาคตของเราว่าจะยอมทนเฉยให้ผู้มีอำนาจปุยปุยยามันต่อไปหรือไม่เราจะไม่ยอมให้คนไม่กี่คนกำหนดชะตาของประเทศโดยไม่ฟังเสียงประชาชนอีกต่อไปต้องไล่ออกไปธนาธรปลุกนักศึกษาร่วมแก้รัฐธรรมนูญ60ชี้สิ่งแรกที่ต้องทำคือเปลี่ยนรัฐบาลเมื่อวันที่13ธันวาคมปี2562ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจังหวัดสกลนครในธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ร่วมเวทีเสวนาชุมชนกับรัฐธรรมนูญเราจะไปทางไหนอยู่ร่วมแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนโดยมีนักศึกษาและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการต่างๆในพื้นที่จังหวัดสกลนครเข้าร่วมเป็นจำนวนมากโดยระบุว่าหลังจากที่ได้ฟังการสะท้อนปัญหาของพ่อแม่พี่น้องในช่วงแรกแล้วเราจะเห็นถึงความหดหู่และขับแค้นคนอีสานมีประวัติศาสตร์การต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมต่อสู้เพื่อสิทธิชุมชนมาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคที่มีการรวมศูนย์อำนาจรัฐยุคต่อสู้เรียกร้องเพื่อประชาธิปไตยสหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทยรวมถึงทุกวันนี้ก็ยังมีพี่น้องสมัชชาคนจนนายธนาธรกล่าวว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี2560โตให้เขียนไว้ว่าบุคคลชุมชนย่อมมีสิทธิจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างไรก็ตามก็จะทิ้งท้ายระบุว่าต้องตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งในความหมายนี้ก็คือประชาชนจัดการไม่ได้อำนาจการจัดการน้ำอำนาจจัดการผังเมืองอำนาจจัดการเหมืองแร่ประชาชนไม่สามารถมีส่วนร่วมเลยรัฐส่วนกลางทำทั้งหมดและพอเกิดโครงการขึ้นเช่นเมืองแร่โพแทสที่อำเภอวานรนิวาสเกิดขึ้นแล้วภาษีก็เอาเข้ากรุงเทพกำไรก็ตกอยู่กับบริษัทข้ามชาติแต่มลพิษต่างๆนั้นคืออยู่กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นี่คือตัวอย่างที่ประชาชนไม่มีสิทธิ์และอำนาจในการจัดการซึ่งรัฐธรรมนูญคือที่มาของอำนาจไม่มีรัฐธรรมนูญจะไม่มีใครรับรองสิทธิ์เรา
รัฐธรรมนูญทำให้เรามีสิทธิเสรีภาพเป็นเจ้าของประเทศร่วมกันเราเป็นประธานของประโยคไม่ใช่กรรมของประโยคแต่รัฐธรรมนูญ2560เขียนโดยดึงอำนาจกลับสู่คนที่ทำรัฐประหารนี่คือหลักใหญ่ใจความดังนั้นการกระจายอำนาจการจัดสรรทรัพยากรจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้ารัฐธรรมนูญเขียนโดยให้อำนาจส่วนกลางมากกว่าให้อำนาจท้องถิ่นซึ่งใกล้กับประชาชนมากกว่านายธนาธรกล่าวว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ชัดเจนว่าเขาต้องการดึงอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางเพื่อให้ตัวเองรักษาอำนาจไว้ถ้าไม่แก้รัฐธรรมนูญกระจายอำนาจไม่ได้แต่ถ้าไม่เปลี่ยนรัฐบาลแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้ยกตัวอย่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคฝ่ายค้านเสนอให้ตั้งกมธ.ศึกษาการใช้อำนาจตามมาตรา44ของคสช.แต่ปรากฏว่าฝ่ายรัฐบาลแพ้แล้วแต่ขอโหวตใหม่จนชนะและไม่เกิดกมธ.ชุดนี้นี่คือปัญหาดังนั้นอยากให้จับตายัตติให้มีการตั้งกมธ.ศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2560ซึ่งพี่น้องประชาชนเห็นว่าเป็นปัญหาแต่รัฐบาลจะไม่ยอมให้แก้แน่นอนเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นที่มาของอำนาจเขาโดยเขาจะยอมให้มีการตั้งกมธ.ศึกษาเพื่อเป็นข้ออ้างถ้าหากเราพี่น้องประชาชนออกมารณรงค์เขาก็จะบอกว่ามีกรรมาธิการแล้วซึ่งเชื่อได้เลยว่าเขาจะแก้ไขแต่เรื่องเล็กๆไม่มีทางให้แก้ไขเรื่องใหญ่อย่างอำนาจของสว.อำนาจขององค์กรอิสระแน่นอนเพราะเหล่านี้คือเสาค้ำยันอำนาจของเขาดังนั้นอย่าให้เขาหลอกอยากให้ทุกคนจับตาเรื่องนี้ซึ่งหากถามว่าจะแก้รัฐธรรมนูญได้อย่างไรอย่างแรกเลยที่ต้องทำนั่นก็คือเปลี่ยนรัฐบาลโซเชียลแชร์วอนแชร์ใบสั่งลับตัดสิทธิ์หัวเรืออนาคตใหม่5ปีตั้งแต่ก่อนเรียกพยานหลักฐานผู้ใช้โซเชียลมีเดียจำนวนมากได้แชร์เอกสารฉบับหนึ่งที่อ้างว่าเป็นเอกสารที่หลุดออกมาจากคนในคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ซึ่งเอกสารฉบับดังกล่าวระบุให้กกต.มีมติตัดสิทธิทางการเมืองในธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่และกรรมการบริหารพรรคคนอื่นๆเป็นเวลา5ปีจากการให้เงินกู้แก่พรรคอนาคตใหม่มาใช้จ่ายในพรรคเป็นวงเงิน161ล้านบาทซึ่งเอกสารนี้ลงวันที่ไว้ตั้งแต่วันที่20กันยายนที่ผ่านมาซึ่งนางสาวพนิกาวานิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสสแบบบัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคในคนใหม่ได้กล่าวถึงประเด็นนี้เมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาว่าเอกสารดังกล่าวลงวันที่ไว้ก่อนที่กกต.จะเริ่มกระบวนการเรียกพยานหลักฐานเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวในเดือนตุลาคมเสียอีกทำให้ตั้งข้อสังเกตได้ว่าอาจจะเป็นใบสั่งทางการเมืองโดยเอกสารฉบับดังกล่าวมีข้อความตอนหนึ่งระบุว่าจึงเห็นควรให้ดำเนินการดังนี้ 1. ดำเนินคดีอาญาแก่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองเกียรติพิมพ์ผิดจากจึงรุ่งเรืองกิจผู้ถูกร้องที่1ในความผิดมาตรา66วรรคหนึ่งประกอบมาตรา115แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560และขอให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งมีกำหนด5ปี 2. ดำเนินคดีอาญาแก่พรรคอนาคตใหม่ผู้ถูกร้องที่2ในความผิดตามมาตรา66วรรค2ประกอบมาตรา125แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการพรรคการเมืองพ.ศ. 2560และขอให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่และกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่มีกำหนด5ปีและขอให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดส่วนเกินมูลค่าที่กำหนดไว้ตามมาตรา66ตกเป็นของกองทุนจึงเสนอความเห็นพร้อมสำนวนมาเพื่อประกอบการพิจารณาอันหนึ่งเนื่องจากเป็นกรณีเรื่องเร่งด่วนให้เสนอสำนวนต่อที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาซึ่งล่าสุดกกต.ปัดไร้ใบสั่งฟันอนาคตใหม่ระบุเอกสารหลุดไม่ใช่มติกกต.
คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้เปิดเผยว่าตามที่นางสาวพรรณิกาวานิชโฆษกพรรคอนาคตใหม่อ้างว่ามีเอกสารหลุดจากกกต.ว่าเป็นใบสั่งจากผู้มีอำนาจให้กกต.ดำเนินการเอาผิดพรรคอนาคตใหม่นั้นได้มีการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเป็นเอกสารจริงจากสำนักงานกกต.จริงอย่างไรก็ตามเอกสารดังกล่าวเป็นเพียงการสรุปคำวินิจฉัยของอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนที่สำนักงานกกต.ประมวลความเห็นเพื่อนำเสนอสู่ขั้นตอนการพิจารณาของกกต.จึงไม่ใช่เอกสารจากผู้มีอำนาจเหนือกกต.เพื่อกำหนดให้กกต.ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กล่าวอ้างเนื่องจากเป็นเอกสารตามขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนโดยปกติก่อนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะพิจารณาในวันพรุ่งนี้คือวันที่11ธันวาคมซึ่งกกต.อาจพิจารณาลงมติหรือให้ดำเนินการเพิ่มเติมโดยไม่จำเป็นต้องยึดตามความเห็นที่สำนักงานกกต.นำเสนอมาทั้งหมดสำหรับเอกสารดังกล่าวนั้นทางสำนักงานกกต.ได้ทำสรุปไว้เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยมีหลักฐานยืนยันว่าเป็นเพียงขั้นตอนระหว่างการดำเนินการไม่ใช่คำวินิจฉัยของกกต.ทางนี้ความเห็นข้อกฎหมายเสนออย่างที่ประชุมกกต.พิจารณาและเอกสารที่เผยแพร่นั้นเป็นการสรุปความเห็นของผู้บริหารในสำนักงานกกต.ซึ่งยังคงอยู่ในกระบวนการพิจารณาสำนวนคดีในขั้นตอนที่2เท่านั้นยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการหรือเป็นมติกกต.แต่อย่างใดซึ่งในวันที่กกต.มีการพิจารณาคือวันที่19พฤศจิกายนปี2562ที่กกต.มีมติให้พรรคอนาคตใหม่ส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการกู้เงินเพิ่มเติมแต่พรรคอนาคตใหม่ไม่ได้จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใดขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้ามติชนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ